ลูกพ่อโอ้ยร้อนชะมัดเลยพายุกับน้ำแรงเกินไปแล้วปฏิโถเอ้ยทะเลทรายอีกแล้วฮะนี่ไงถึงแล้วพีระมิดที่มีห้องลับมาลุยกันเลยเราก็อยู่ใกล้จุดหมายเข้าทุกทีแล้วคงไม่มีใครทำความสะอาดที่นี่มานานมากๆแล้วสินะอ๋อนี่ไงเจอกล่องเขาแล้วว้าวตามหามาตั้งเนิ่นนานเนาะที่แท้ก็โครงกระดูกคือมันเอาไว้นี่เองเย้ สำเร็จว้าวกลับบ้านเลยดีกว่าเราเย้พ่อกลับมาแล้วครับครับพ่อกลับมาแล้วครับโถลูกๆโตเป็นสาวขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยพ่อไปไหนมาคะเนี่ยแล้วเอาอะไรกลับมาด้วยล่ะคะเปล่าๆไม่มีอะไรพิเศษหรอกลูกเอ้ยแล้วก็อะไรก็ช่างมันเถอะค่ะมันก็ไม่มีอะไรที่ลูกๆจะต้องรู้หรอกห้ามถามพ่ออีกแล้วนะโอเคไหมแต่ว่าหนูก็อยากจะรู้นี่ค่ะพ่องั้นเอาสมบัติไปซ่อนไว้ในตู้เซฟดีกว่าแล้วพวกพี่ๆไม่อยากจะรู้กันเหรอเสร็จแล้วทีนี้ก็เปิดกล่องก็ได้แล้วเย้อ้าวอะไรกันล่ะคะเนี่ยพ่อกล่องว่างเปล่าอย่างนั้นเหรอคะแต่ว่าเราจะต้องไปเอาตู้เซฟนั้นมานี่ระวังหน่อยสิยายแอนตี้เปิดโอ๊ยใจเย็นๆก่อนสิเธอฉันก็พยายามจะพังกุญแจอยู่นี่ไงแต่ยังไงมันก็ไม่ได้ผลนะสิเฮ้ย hey! ประตูเซฟได้แล้วโอ้สวยจังเลยเครื่องประดับสำหรับพวกเราเหรอเนี่ยดัดเส้นลวดให้เป็นตุ้มหูแบบครอบหูแล้วตกแต่งด้วยโซกับดวงดาวทำตุ้มหูสำหรับพระจันทร์และพระอาทิตย์ด้วยนะโอ้ว้าวดูนี่สิฉันคือดวงดาวฉันก็คือพระอาทิตย์ส่วนฉันก็คือพระจันทร์ปาร์ตี้อีกแล้วฮะปาร์ตี้เหรอเย้ปาร์ตี้อย่างนั้นเหรอไหนล่ะเอ้าโอ้ยหัวคอยดวงดาวนี้มันจะต้องมีประโยชน์มากแน่ๆแค่จะต้องเพิ่มความแวววาววิปัสสนาหุ้มฝาตลับพลาสติกด้วยดินชนิดแห้งเองได้ทำให้เป็นรูปพระอาทิตย์ร้อยแข็งตัวแล้วทาสีทองจากนั้นก็ทาน้ำยาเคลือบเงาผสมกากเพชรแต่งหน้ากับวาสลีนละลายแล้วใส่ลงไปในตลับทำลิปกลอสสำหรับสาวๆแต่ละคนด้วยนะอันนี้ของเธอจ้ะและนี่ก็ของเธออะไรหรออุ๊ยขอบใจมากนะโอ้ยแวววาววิบวับสุดๆเลยอ่ะเฮ้ยฉันชอบจังจะต้องเติมกากเพชรลงไปอีกจะซ่อมผมแล้วก็ไปปาร์ตี้ก็ได้เลยได้เวลานอนกันแล้วล่ะเฮ้ยฉันรักเดียวของฉันที่สุดฝันดีนะจ๊ะทุกคนเลิกส่องแสงแวววาวสักทีสิฉันจะนอนก็ได้ฉันใช้เวทมนต์เสกผ้าปิดตาเองก็ได้ใช้สีเพนพาวาดรูปท้องฟ้าและกลุ่มดวงดาวบนผ้าตกแต่งด้วยเพชรพลอยเทียมซ้อนผ้าอีกชั้นหนึ่งแล้วเย็บยางยืดติดเข้าไปนี่ก็ยังชั่วหน่อยโอ้ยนอแสงเจอจ้ามาจากไหนกันล่ะเนี่ยโอ้ยหยุดสักทีได้บ่เอารัศมีของเธอไปไกลๆฉันเลยนะอุ๊บวิชขอโทษเด้อจ้าวันนี้จะใส่อะไรดีนะใส่เส้นนี้ก็ธรรมดาไปเบื่อมันแล้วอ่ะหูเร็วบนฟ้ามีดวงดาวเยอะแยะเลยฮะงั้นเก็บมาสักดวง2ดวงก็แล้วกันนี่มันจะต้องเป็นเครื่องประดับที่ตัสไม่เหมือนใครแน่นอนใช้ริบบิ้นผ้ากับสายสร้อยทำเป็นสร้อยติดคอติดตัวล็อกเครื่องประดับเข้าไปขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะเวทมนต์แห่งดวงดาวจ๋าเอ๊ะแล้วจะเริ่มจากตรงไหนดีเนาะก็ชุดเรดไงแต่เย็นๆก่อนสิช้าสาวๆอุ๊ยอุ๊ยสีนี้มันเหมาะเหมือนกับฉันมากเลยอะหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะนี่คือการปล้นฮะ
นี่กล้าดียังไงเนี่ยฮะส่งเงินมาให้หมดเลยสาวๆฝันไปเถอะค่ะเรามาใช้เวทมนต์กันเถอะเวทมนต์เนี่ยนะโอ๊ยตลกเหอะยังไงยังไงก็หลอกฉันบ่ได้ดอกยังไงฉันก็ยังมีปืนอีกกระบอกนึงเออล่ะจ๊ะอย่าระวังเลยโอ๊ยรองเท้าอีกแล้วเหรอได้ไงกันน่ะว้าวรองเท้าที่ฉันเสกออกมาสวยจังขนาดก็พอดีเป๊ะฉันชอบสุดๆเลยอ่ะลิเลียนดีใจจนแตกสลายไปแล้วเราจะต้องประกอบร่างเธอให้เหมือนเดิมนะอ่ะฉันมีกระเป๋ามาด้วยจ้ะใช้แผ่นพลาสติกใสทำเป็นกระเป๋าใช้เข็มขัดพาตรงกลางแล้วพับแผ่นพลาสติกเทกลิตเตอร์ลูกดาวที่ชิ้นส่วนด้านบนแล้วตกแต่งด้วยกระดาษโฟมและสร้อยฮะเสร็จละโอ้ยากจังอุ๊ยขอฉันเอาเพจจะซ่าจะไปเดี๋ยวนี้แล้วจ้าเดี๋ยวขอหยิบกระเป๋ากันนะแป๊บนึงแต่ว่าใบนี้มันดูธรรมดาจังเลยแฮะโอ้ก็กระเป๋าของซาลอนไงพระจันทร์กับดวงดาวน่ะเขาคู่กันได้ดีมากๆเลยล่ะพี่ขอยืมใช้หน่อยนะแป๊บนึงหุ้มกระดาษแข็งรูปพระจันทร์ด้วยกระดาษโฟมแล้วติดลูกปัดลงไปทำแบบนี้2อันเลยเด้อเชื่อมทั้ง2อันเข้าด้วยกันด้วยกระดาษโฟมแล้วมันก็จะกลายเป็นกระเป๋าติดโซ่เพื่อทำเป็นสายสะพายนี่ห้ามจับของฉันเด็ดขาดนะเชื่อก็ได้ที่เธอยังใช้ของฉันตลอดเวลาเลยเนี่ยขอบใจมากนะจ๊ะซาลอนเฮ้ยสวัสดีจ้าคารินฉันมาช้าไปหรือเปล่าเนี่ยฮะมาเปล่าหรอครับผมตั้งหากล่ะที่มาเร็วเกินไปโอ้คุณสวยจังเลยนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าคารินอ้าวสวัสดีจ้าพี่โอ้แย่แล้วสิลิปกอสเหรอลิเลียนนี่พี่ใช้ของฉันอีกแล้วเหรอขอร้องแล้วไงว่าอย่าใช้ผมหอมไปก่อนนะครับก็คารินอย่าไปค่ะชาลอนมักจะทำทุกอย่างทั้งที่น่าอยู่ด้วยฉันจะต้องใช้แว่นกันแดดโอ้ยพ่อคะพ่อซ่อมให้หนูหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวพ่อจะลองดูก่อนแล้วกันอ่ะถือหนังสือนี่ให้พ่อหน่อยไหนขอพ่อดูหน่อยสิอุ้ยหนังสือนี่น่าสนใจดีจังว้าวเทพไม่เคยทำให้พ่อผิดหวังเลยจริงๆไฟไหม้ขอโทษค่ะพ่อหนูอ่านเพลินไปหน่อยนะเฮ้แล้วก็ขอบคุณที่ซ่อมแว่นกันแดดให้หนูนะคะอุ้ยแต่ว่าไฟมันก็สวยเหมาะเหม่งกับพวกเราดีนะนี่เอาเครื่องประดับของฉันมาใช้กันอีกแล้วนะแค่อยากจะลองใส่ดูเองค่ะพี่พี่กล้าดียังไงมาแตะต้องของฉันฮะฉี่ขี้งกสมัดเลยพ่อค่ะคงจะต้องเอาไปซ่อนให้ดีๆแล้วเหรอจะต้องใช้เวทมนต์แห่งดวงดาวกล่องที่มีช่องลับเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าตัดกระดาษแข็งและกระดาษโฟมให้เป็นรูปดวงดาวทำด้านข้างกล่องแล้วใส่เบาะวางเครื่องประดับลงไปจากนั้นก็ติดฝาปิดเย้ลิเลียนออกไปแล้วแต่ว่าเครื่องประดับยังอยู่นี่ว้าวแง่วไม่เห็นจะมีอะไรเลยเชื่อก็ได้จ้ะคุณพี่อ้าวแผนการของฉันได้ผลนะสองคนนั้นหาของไม่เจอนี่มันอะไรกันฮะโอเคเอาเครื่องประดับมาให้พ่อเดี๋ยวนี้ตัวพ่อค่ะพ่อก็ได้ค่ะอันนี้เอาคืนไปเลยค่ะพ่อพลังของพวกเราก็หายไปหมดแล้วด้วยเรากลับมาเป็นคนธรรมดาเหมือนเดิมแล้วอ่ะพ่อคะพ่อขาขอเครื่องประดับคืนให้กับพวกเราเถอะนะคะนานาเราใช้พลังพิเศษในทางที่ดีนะคะหนูเจอน้องหมาหลงทางมันกลัวแล้วก็เหงามากๆอีกด้วยค่ะหนูก็เลยช่วยพามันกลับไปหาเจ้าของของมันพวกเขาดีใจกันมากๆเลยนะคะพ่อก็ไม่เลวนี่ชวนหนูเจอเด็กผู้หญิงคนนึงทำโทรศัพท์พังค่ะหนูก็เลยอาสายื่นมือที่จะไปช่วยเธอค่ะพ่อหนูก็เลยเป็นดาวตกให้เธออธิษฐานแล้วเด็กคนนั้นก็ได้โทรศัพท์เครื่องใหม่กลับคืนมาค่ะพ่อว้าวดีมากเลยครับคุณพ่อส่วนหนูก็ทำห้องอาบแดดให้กับทุกคนใช้ฟรีด้วยนะคะพ่อว้าวเยี่ยมมากเลยครับลุงๆของพ่อ
พ่อภูมิใจในตัวของลูกๆนะอันนี้พ่อมีอะไรบางอย่างจะให้ลูกๆด้วยแหละลูกทุกคนได้เข็มกลัดพลังพิเศษเป็นของตัวเองแล้วนะอ่ะแอดลี่อ่ะลิเลียนอ่ะแล้วนี่ก็ซาลอนตัดผ้าสกราดให้เป็นรูปร่างตามที่ต้องการแล้วตกแต่งลูกปัดและเพชรพลอยเทียมลงไปติดเข็มกลัดที่ด้านหลังก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยขอบคุณมากๆเลยนะคะพ่อขาเราได้พลังพิเศษกลับขึ้นมาแล้วใช่ย้อย